ทำไมคนในนี้นี่ใส่ชุดไทยกันเต็มเลยอะคะแล้วอีกอย่างนี่สวยมากๆเลยนะถึงว่าพี่ไนท์เนี่ยถึงได้ย้ำนักย้ำหนาให้เราแต่งชุดไทยมาด้วยนี่เป็นยังไงบ้างคะใช้ได้หรือเปล่าเอ่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะสวยกันทุกคนเลยโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วจะมีอะไรสนุกให้เราเล่นบ้างล่ะมีเยอะแยะเลยค่ะแต่เราต้องเดินเข้าไปข้างในก่อนนะคะพี่รับรองสนุกแน่โอ้ให้งานพี่ใส่ว่าเราเข้าไปข้างในกันเลยดีไหมคะไปเลยค่ะไปเลยมีของเล่นด้วยนะคะเนี่ยนี่ตรงนี้ใช่ไหมโอ้พวกเราดูนั่นสิเห็นเด็กผมจุกนั้นไหมเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยานะคะพระองค์ที่27นะคะที่โปรดให้มาสร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรีหรือละโว้ในอดีตนะคะเพื่อใช้เป็นที่ประทับนะคะประทับอยู่จนถึงสวรรคตในปี2231นะคะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยามีบทบาทเด่นชัดในด้านการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแก่บ้านเมืองนะครับโดยมีการติดต่อและเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสจีนอินเดียญี่ปุ่นชวามาลายูและอาหรับทำให้รับวิทยาการทางด้านต่างๆจากต่างชาติเข้ามาเยอะแยะเลยล่ะครับโดยเฉพาะจากฝรั่งเศสซึ่งเห็นได้จากการก่อสร้างพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีซึ่งพระองค์ทรงให้สร้างเป็นราชธานีแห่งที่2
และในช่วงนั้นสมัยนั้นก็ยังคงเป็นยุคทองของงานศิลปะวรรณคดีและวรรณกรรมต่างๆอีกด้วยนะครับจนเกิดแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่ชื่อว่าจินดามณียังไงล่ะครับเพื่อนๆจำกันได้หรือเปล่าถึงแม่ป้าอุดมหลายไปสวัสดีกันเถอะค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะชมตลาดโบราณนะคะตลาดย้อนยุคพร้อมกันหรือยังคะลูกๆพร้อมแล้วค่ะค่ะเชิญเลยค่ะลูกนะคะเราจะไปตลาดโบราณนะคะค่ะเรามาถึงจุดแลกเงินนะคะการใช้จ่ายเงินในตลาดนี้นะคะต้องใช้เงินโบราณนะคะหนูรู้จักเงินอะไรบ้างคะลูกเงินพดด้วงเงินพดด้วงอันนี้เป็นถ้าเป็นหอยทะเลนะคะใช้เป็นเงินที่มีค่าต่ำสุดนะคะเป็นเบี้ยเราเรียกเบี้ยนะคะอันนี้ก็ต่ำสุดเหมือนกันอ๋ออันนี้ไม่ค่ะลูกอันนี้เป็นเงินพดด้วงนะคะตามน้ำหนักนะคะอาจจะ1บาทนะคะ1ตำลึง1ช่างเพราะมาตราเงินในสวัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยจะมีไพมีเฟื้องมีสลึงมีบาทตำลึงช่างนะคะ4บาทเนี่ยเป็น1ตำลึงดังนั้นนะคะถ้าเรามีเงินมากๆนะคะวันนี้มีเงินสัก1ช่างเนี่ยก็จะมีเงินประมาณ80บาทนะคะถ้าอย่างนั้นพี่เฟย์ว่าแรกเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าพี่เฟย์หิวมากพี่เฟย์คะได้ให้น้องปั้นด้วยนะน้องปั้นไม่มีตังค์เรามีเงินมา20บาทนี่เราทานอาหารค่ะแล้วยังมีเงินอยู่มีเงินอยู่เดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้น้ำตาลปั้นน้ำตาลปั้นนะคะก็เป็นขนมหวานอย่างนึงนะคะเรามักจะพบเห็นในตลาดย้อนยุคนะคะหรือเวลาที่มีเทศกาลตรุษจีนอะไรอย่างนี้นะคะเขาแห่เจ้าแล้วเขาจะฝึกนานกี่ปีเหรอครับนานมากเลยค่ะขอบคุณมากครับอันน่าลูกๆท่านน้ำชื่นใจแล้วเดี๋ยวเราไปดูขนมโบราณนะคะทองกิบม้ากันนะคะท้าทองกิบม้านี่เป็นตำแหน่งของข้าราชการในราชสำนักนะคะที่อยู่กลุ่มวิเศษกลางกลุ่มเครื่องข้าวหวานนะคะแต่ท้าทองกิบม้าในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ที่ถูกเรียกนี่ก็คือมารีเดอร์กิม่านะคะเป็นสตรีรูปครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสนะคะที่เป็นภรรยาของคุณนางชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็คือเจ้าพระยาวิชาเย็นฝอยทองฝอยทองยอดแล้วก็เม็ดขนุนค่ะทำเก่งมากเลยนะคะนี่สำหรับขนมสำหรับท้าทองกิบม้าค่ะเด็กๆเคยทานแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้นะคะเด็กๆเคยทานหรือยังยังแล้วค่ะอันนี้คือขนมทับเอกนะคะและนี่คือจ่ามงกุฎนะคะลูกจ่ามงกุฎแล้วส่วนตัวนี้คือเสน่ห์จันเสน่ห์จันเคยได้ยินเหมือนแม่เคยบอกหรอคะขนมเสน่ห์จันที่เป็นผลที่มันทำคล้ายๆเป็นผลลูกจันทร์หอมๆสีนวลๆใช่ไหมคะที่คนไทยโบราณเขาชอบเอาไปไว้หัวเตียงใช่ค่ะลูกโอ้โหนอกจากยังน่ากินแล้วเนี่ยยังน่าทำอีกนะคะค่ะเด็กๆสนใจไหมคะอยากสนใจค่ะแล้วอยากจะทำขนมตัวไหนดีคะลูกขนมเสน่ห์จันทร์ค่ะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวคุณป้าจะไปสาธิตการทำให้นะคะดีค่ะป้าดมก็จะขอแยกกับคณะของหนูๆก่อนนะคะลูกเพราะป้าจะต้องไปนำชมแขกผู้ใหญ่เที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์นะคะวันนี้ก็ขอให้ฝึกทำขนมให้เก่งนะคะให้เก่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมาเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์กันอีกนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเฟย์เดี๋ยวเฟย์จะชวนเพื่อนๆมาที่นี่ค่ะขนมเสน่ห์จันทร์เป็นขนมไทยที่อยู่ในขนมมงคล9ชนิดโดยเรียนแบบมาจากผลจันทร์หรือลูกจันทร์ที่เป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีผลสุกสีเหลืองเปล่งปลั่งทั้งสวยงามและมีกลิ่นหอมชวนให้หลงใหลคนโบราณจึงนำความมีเสน่ห์ของผลจันทร์มาประยุกต์ทำเป็นขนมและได้นำผงจันทร์ป่นมาเป็นส่วนผสมด้วยนะครับทำให้มีกลิ่นหอมเหมือนผลจันทร์
ให้ชื่อว่าขนมเสน่ห์จันยังไงล่ะครับโดยเชื่อกันว่าคำว่าเสน่ห์จันนั้นเป็นคำที่มีสิริมงคลจะทำให้มีเสน่ห์คนรักคนหลงขนมเสน่ห์จันจึงนิยมนำมาใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสมรสยังไงล่ะครับเด็กๆคะเดี๋ยวป้านีจะมาสอนแล้วก็สาธิตการทำขนมเสน่ห์จันที่เด็กๆอยากจะทำนะคะได้ค่ะและอันดับแรกนะป้านีจะแนะนำส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะอันนี้คืออะไรคะลูกไข่นะคะและอันนี้ล่ะคะลูกกะทิกะทินะคะลูกและนี้ล่ะคะใช้หัวกะทินะคะลูกเวลาเราทำขนมออกมาเนี่ยขนมจะได้เป็นมันเงาสวยแล้วอย่างไข่อะคะต้องแยกไหมอันนี้แยกนะคะไข่แดงไข่ขาวเราก็ต้องแยกด้วยเราใช้แต่ไข่แดงนะคะลูกเพราะว่าเวลาทำขนมออกมาเนี่ยขนมมันจะได้สีสวยนะคะต่อไปส่วนผสมของเราคืออะไรคะลูกน้ำตาลทรายนะคะแยกยังไงให้ไข่ขาวมันหายไปเดี๋ยวป้านีสอนให้นะคะลูกเนาะอันนี้คืออะไรลูกแป้งอันนี้แป้งนะคะนี่คือแป้งข้าวเจ้านะคะส่วนตัวนู้นคือแป้งข้าวเหนียวเพราะสมัยโบราณเนี่ยคือเราจะใช้แต่แป้งข้าวเจ้ากับแป้งข้าวเหนียวนะคะทำขนมใครตอบได้บ้างว่าอันไหนคือแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวแล้วมีวิธีสังเกตยังไงแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าเหนียวรู้ได้ยังไงครับลูกแป้งข้าวเจ้ามันจะแตกกว่าแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวมันจะละเอียดค่ะเก่งมากเก่งมากเลยค่ะส่วนขนมเราจะสวยได้นะคะเราจะต้องมีผสมสีนิดหน่อยคือสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยเขาจะทำมาจากดอกไม้หรือสมุนไพรที่ออกสีเหลืองแล้วเขาก็มาสกัดเป็นผงนะคะใช่เขาจะเอามาสกัดเป็นผงได้ไงได้สิครับลูกส่วนอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะลูกอันนี้เป็นจันเดี๋ยวนะคะค่ะลูกผงจันนี่สกัดมาจากผลแบบผลจันผลจันแท้ๆเลยใช่ไหมคะค่ะใช่ลูกอันนี้ต้องใส่เพื่อให้มันหอมให้ขนมหอมนะคะมานะคะเดี๋ยวมาแยกไข่แดงไข่ขาวกันนะคะลูกอะไรอันยืนนะคะลูกนะเดี๋ยวป้าจะทำให้ดูตัวอย่างนะคะลูกนะก้าวไข่นะคะมาเตาะอย่างนี้นะคะลูกเนี่ยลูกอย่าให้ไข่แดงแตกนะคะลูกเวลาเราเอาไข่ใส่กะละมังนะคะค่อยๆทำใช่ค่ะลูกหนูลองสิลูกเราจะใช้ส่วนหนึ่งก็คือ7ฟองนะคะลูกแต่ตอนนี้เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะเราก็7ไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค่อยๆลูกช้าๆให้อู้ลูกถ้าเกิดไข่มันแตกแล้วเราจะเอามาใช้ได้อีกไหมคะก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะลูกแต่ว่ามันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำเราต้องเบาๆมือนะคะอย่าให้ไข่แตกพอเล้าแล้วหนูค่อยๆลูกค่อยๆเอากะละมังละ7ฟองนะคะลูกละค่อยๆเทอะไรอันอีกนิดนึงลูกค่อยๆเทลงไปลูกค่อยๆทำได้แล้วใช่ไหมลูกงั้นเลยอันทำต่อนะตวงกะทิใช่ไหมคะค่ะกลุ่มหนึ่งเราก็จะตวงแค่1ถ้วยนะคะค่ะหนูก็ตักกะทิตวงให้เต็มถ้วยนี้เทไว้ในกะละมังนี้นะคะส่วนอีกกะละมังนึงก็1ถ้วยอันนี้นะคะหนูตวงได้มั้ยลูกค่อยๆได้ค่ะค่ะนี่ตักนะคะเอานี่ตักไปคนตอนนี้อันนี้เขาเรียกว่าถ้วยตวงนะคะสำหรับทวงแป้งนะคะตวงน้ำตาลนะคะเนี่ยเราทำแบบนี้นะคะหนึ่งนะคะแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งเป็นสองหนูลองทำสิลูกทำอันนี้เป็นแป้งอะไรคะลูกแป้งข้าวเจ้านะคะมาตวงเหมือนกับน้ำตาลทรายเลยนะคะลูกนะวิธีการตวงเหมือนกันเลยนะคะเย้เสร็จแล้วส่วนอันนี้นะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะลูกอย่างละถ้วยเหมือนกันนะคะใส่ให้พูนๆก่อนแล้วหนูถึงจะปาดนะคะลูกใกล้ๆปาดให้มันพอดีเสมอขอบเพื่อนๆถ้วยเลยนั่นแหละโอเคใส่นี่เลยค่ะใส่นี่นี่ใส่ก่อนมาเดี๋ยวเราจะมาแยกไข่แดงไข่ขาวกันนะคะหนูค่อยๆเอามือช้อนนะคะลูกช้อนไข่แดงเบาๆอย่าให้แตกนะคะลูกเนี่ยค่อยๆช้อนเดี๋ยวก่อนนะลูกนี่แล้วก็นะคะเอาตรงส่วนที่เป็นเยื่อสีขาวๆนี่ออกให้หมดนะคะลูกเนี่ยค่อยๆลูกค่อยๆเบาๆมือแล้วมาใส่ในนี้ให้ครบ7ฟองค่ะค่อยๆลูกค่อยๆมาเอาใส่มาใส่ลูก
เอาใส่ในนี้นะคะยกมาใส่เลยอย่าให้แตกนะลูกนะค่อยช้อนลูกค่อยๆนะคะเอาใส่นี่เลยอ๋อตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่มาอีกลูกนึงค่ะทำเสร็จหรือยังคะโอ้โหอีกไหมพี่เปย์กับพี่ปั้นจะมาช่วยไหมคะลูกได้ค่ะต่อไปนะคะเราจะเอาแป้งกับน้ำตาลนะคะที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยนะมะเอาไข่นะคะใส่ทีละฟองนวดลงไปนวดลงไปในแป้งนวดอะไรใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกเอามือนวดหรอคะมือนวดค่ะลูกไม่ได้ได้ซ้อนแล้วลูกเราจะใส่ลงไปทีละฟองอะไรอันมาช่วยพี่ฝั่งนี้ค่อยๆนวดค่ะค่อยๆขยำนวดให้เข้ากันนะคะขยำเลยค่ะให้ไข่แตกเลยนะในอันอย่างนี้ไหมคะเอาแป้งทางด้านนี้มารวมกับไข่ตรงกลางเอาให้แป้งกับไข่เข้ากันนะคะลูกนวดค่ะนวดค่ะไปนวดได้มั้ยคะลูกสีออกเหลืองแล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะคล้ายๆลูกจันทร์แล้วใช่มั้ยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะค่อยๆเทกะทิใส่ลงไปนะคะเทแล้วนะคะค่ะเทไปเลยเททีละหน่อยค่ะลูกพอคนให้เข้ากันค่ะลูกได้เจ้ากะทิของเป็นๆด้วยเนี่ยให้แป้งขาวหมดเลยดีเหลืองเลยค่ะลูกให้หน่อยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะมาใส่กระทะกวนตอนนี้เราต้องสามัคคีกันแล้วนะคะค่ะคือเอามาเทรวมกันแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันกวนนะคะหนูเทใส่ลงไปเลยลูกใส่ลงไปเลยนะค่ะเทใส่ไปเลยและอันระวังเตานะครับลูกเตาร้อนนะมาเลยค่ะลูกโอ้โหยืนแค่นี้ยังร้อนค่ะลูกร้อนระวังหน่อยหยิบผ้ามาหน่อยค่ะลูกค่ะนี่ค่ะอันนี้สีนะคะค่ะเป็นสีผงใช่ไหมคะลูกเราจะใส่ไปนิดหน่อยนะคะนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะโอ้โหนะคะขนาดใส่นิดเดียวยังแล้วอันจับนะคะลูกใช่แล้วก็ผงลูกจันทร์ป่นนะคะตักมานิดนึงค่ะลูกคุณป้าคะเราอย่างนี้เนี่ยนะคะค่ะคือถ้าเราไม่ใส่จะเป็นอะไรไหมก็ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะลูกแต่มันก็จะไม่ค่อยหอมลูกจันไม่ค่อยหอมแล้วมันจะอร่อยไหมอ่ะก็อร่อยครับแล้วอันเดี๋ยวยกขึ้นเตานะครับร้อนมากช่วงนี้ต้องให้พี่คนโตแล้วล่ะคนนะคะเอาผ้าจับไว้นะคะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะร่อนไม่ติดกระทะนะคะค่ะค่อยๆลูกช้าๆแล้วอย่างนี้เราสามารถเติมก้านเลยได้ไหมคะเพื่อนมันได้ค่ะได้ได้โอ้ได้ด้วยจับก้านระวังร้อนนะคะลูกมาค่อยๆคนค่ะนี่คนตรงกลางด้วยลูกเดี๋ยวตรงกลางจะไหม้นะมาลูกผัดกันเห็นไหมคะขนมมันเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าขนมมันจะเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ล่อนจากกระทะค่ะเด็กๆเห็นไหมคะขนมเริ่มใช้ได้แล้วเห็นไหมเห็นแล้วค่ะเป็นก้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องปั้นเลยหรือเปล่าคะเดี๋ยวเราไปนั่งปั้นกันนะคะลูกเดี๋ยวเนาะค่ะแต่ระหว่างนี้ต้องรอให้เย็นก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะได้ไม่ต้องร้อนอันนี้ไม่ร้อนหรอจับเปล่าๆเลยก็ร้อนเหมือนกันนะคะลูกอันนี้คะถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยเราจะกินได้ไหมคะตอนนี้นะคะได้ค่ะลูกแต่ว่ามันทำไมมันร้อนใช่ต้องรอให้มันเย็นก่อนจำเป็นไหมคะที่ต้องปั้นเป็นลูกวงกลมอะคะก็เราจะต้องปั้นให้เหมือนของจริงใช่ไหมคะของจริงคือลูกจานจะลูกออกกลมๆแล้วก็แบนๆนิดๆปั้นเป็นลูกอย่างอื่นได้ไหมคะได้แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกขนมเสน่ห์จานสิคะลูกค่ะมาขนมเราได้แล้วเห็นไหมมาหยิบกระมังมาค่ะลูกหนูสีน่ากินมากเลยค่ะกลุ่มเดิมพอละครึ่งเหรอคะ
ว้าวอย่าเพิ่งจับนะใครเผลอไปจับนะแล้วมือพองจะพองนะคะอาค่ะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งขนมนะคะค่ะใส่สีน้ำตาลเพื่อที่จะเอาไปทำคั่วใช่ไหมคะเนาะเดี๋ยวเราจะแบ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะแบ่งใส่ถ้วยเล็กๆนะคะค่ะแหมน่าทานจังเลยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะอาค่ะเดี๋ยวเรามานวดพอเวลาเราปั้นเสร็จนี่ก็คือเราก็กินได้เลยหรือว่าต้องนำไปทำอะไรก่อนก็ก่อนที่เราจะไปทานใช่ไหมคะเราก็อบควันเทียนให้หอมนะคะอันนี้คือสีน้ำตาลนะคะลูกจะนวดด้วยค่ะค่ะต้องใส่เยอะไหมคะก็ใส่ให้สีออกสีน้ำตาลสวยนะคะได้นะคะได้เลยค่ะลูกโหอันนี้หนูสีดำเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอไปผสมกับสีเหลืองเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเก่งมากเลยมารวมกันค่ะลูกแล้วหนูไปล้างมือโอ้โหเยอะเลยนะคะเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวป้านีจะปั้นตัวอย่างให้ดูนะคะเราจะขนมมาประมาณใหญ่เลยนะเอาลูกแค่ไหนดีคะลูกประมาณแค่นี้เนาะนะคะปั้งอันใหญ่เลยนะค่ะปั้งอันใหญ่แล้วเราก็มาครึงนะคะลูกอยากกินนะเนี่ยคนนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมครึงให้เป็นลูกกลมนะคะเห็นไหมแล้วเราก็มาวางเอาไว้เดี๋ยวต่อไปเด็กๆแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะแล้วก็ปั้นตามที่ป้านีปั้นให้ดูไปเลยค่ะเป็นไงคะเด็กๆปั้นเป็นวงลีลีใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะอันนี้คั่วนะคะเราแบ่งครึ่งก่อนนี้เนาะแล้วเราก็คืนนะคะคืนเป็นเส้นๆแล้วก็เอามาพันใช่ค่ะลูกแล้วก็เอามาบรรจบกันนะคะโอ้โหให้เป็นวงกลมเห็นไหมแล้วเราก็จะมาติดที่ตัวขนมโดนัทติดแล้วก็กดลงไปค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงให้มันแบนเหมือนลูกจานนะคะเสร็จแล้วหนูก็ไปวางค่ะอันนี้นี่เก่งที่สุดเลยค่ะค่ะอ้าวเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันดูซิว่ากลุ่มไหนจะทำสวยกว่ากันต้องเป็นกลุ่มเราไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้เวลาปั้นหนูต้องปั้นให้มันเนียนนะคะลูกเห็นไหมเนี่ยยังไม่เนียนอันนี้เยอะไปค่ะลูกกดลงให้แบนนิดนึงค่ะลูกเราต้องทำให้เนียนอีกหน่อยคุณปั้นเอาออกนิดนึงค่ะลูกเดี๋ยวมันคั่วจะใหญ่ไปรับท้องพอเราปั้นเสร็จแล้วเราแบนเนียนเลยนะแม่อีกหน่อยค่ะลูกออกจะสวยช่วยเราได้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะลูกประมาณนี้นะค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาอบควันเทียนก่อนนะคะก่อนที่เราจะทานกันนะคะเพื่อเพิ่มความหอมและความอร่อยของขนมนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราช่วยกันจับเรียงใส่จานเพื่อจะอบควันเทียนนะคะอันนี้เราเวลาเราทำเราต้องระวังนะคะเดี๋ยวจะโดนมือนะคะเราจะมือพองได้นะคะป้านีคะตรงดำๆมันคืออะไรเหรอคะไส้เทียนค่ะลูกเวลาเราอบนะคะเราจะต้องดับไฟให้สนิทแล้วควันก็จะขึ้นมาควันตัวนี้ก็คือจะทำให้ขนมเราหอมนะคะแล้วถ้าเราไม่ดับแล้วเข้าไปเลยไม่สิครับมันก็จะไหม้ขนมก็จะดำไงครับลูกแล้วค่ะอันนี้เทียนก็จะค่อยๆเล็กลงใช่ไหมคะค่ะเนี่ยเราปิดเลยค่ะปิดเลยแล้วก็ปิดค่ะโอ้ขนมควันอยู่ไหนควันอยู่ตรงไหนสังเกตได้อะคะดูควันสีสวยมากเลยสวยเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอนะคะให้เทียนมันดับนะคะเราถึงจะเปิดได้นะคะน้องๆเตรียมปากกาจดส่วนผสมกันหรือยังครับใบตองมาย้ำให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนผสมของขนมเสน่ห์จันทร์ประกอบด้วยแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวงกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่7ฟองผงลูกจันทร์ป่น1ช้อนชาสีผสมอาหารสีส้มและสีน้ำตาล1ช้อนชาขอบคุณคุณป้าครับลูกสอนพวกเรามาทำขนมอร่อยอร่อยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องอรันดากับพี่ไนท์ด้วยนะคะที่ชวนเรามาเที่ยวสนุกที่นี่ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องนับทอง
องกับน้องไรอันด้วยนะคะที่มาเป็นเพื่อนเราทำขนมอร่อยๆ อย่างขนมเสน่จันทร์และที่สำคัญนะคะน้องปั้นมาร่วมกิจกรรมดีๆด้วยค่ะขอบคุณ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 ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยไปเที่ยวที่บ้านเพื่อนๆก็ส่งจดหมายเข้ามานะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวแล้วยิ่งถ้ามีขนมไทยอร่อยๆประจำท้องถิ่นเนี่ยเพื่อนๆรีบบอกพวกเราเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปทันทีเลยกติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้เลยนะครับที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ใหม่ของเราชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ไว้คอยต้อนรับสมาชิกตัวน้อยคนเก่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการขนมไทยอะไรเอ่ยสัปดาห์หน้านะคะพวกเราจะไปทำขนมไทยอะไรและจะอร่อยแค่ไหนติดตามชมให้ได้นะคะวันอาทิตย์ 9:00 นค่ะค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเวลาเล่นของพวกเรานะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมขนมกันแล้วโอ้หอมไหมคะหอมเนาะได้เวลาชิมขนมกันแล้วค่ะเฮ้ยเอามาเลยนะคะอุ๊ยลูกเล็กของใครเนี่ยจำได้ไหมของใครลูกไหนจำไม่ได้จำได้ค่ะลูกที่สวยที่สุดคือของใครน่าสวยทุกคนเลยนะคะลูกสวยทุกคนลองชิมดูสิคะฝีมือของเราเป็นยังไงบ้างพี่เลิศอ่ะเดี๋ยวป้านีลุกให้ค่ะลูก